เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะอยากมีเงินล้านถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะแต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อนถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเราเก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น